ต่อเนื่องไปดูกรณีของอีกหนึ่งหุ้นโรงพยาบาลครับไม่ใช่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะแต่เขาก็มีการขยาย capacity นะฮะหรือว่าความสามารถในการรองรับผู้ป่วยมาโดยตลอดแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจครับกรณีของโรงพยาบาลราชธานีเป็นอย่างไรครับก็มีการเปิดเผยจากทางกรรมการผู้จัดการของ RJS นะครับก็คือคุณสุรินทร์ประสิทธิ์ฮิรันนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยที่กำลังจะออกมานี่ก็เท่าที่ดูเบื้องต้นก็ถือว่าแนวโน้มจะออกมาดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นนะครับก็ช่วยหนุนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีกำไรเติบโตมากกว่า 10% นะครับทั้งนี้ฮะตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่ออนุมัติผลการดำเนินงานไตรมาสแรกแล้วก็ประกาศงบออกมาในวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับอันนี้คือไตรมาสแรกนะครับก็ยังมองไตรมาส2นะครับว่าทิศทางเนี่ยก็รายได้เนี่ยและกำไรจะมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าฐานของผู้ป่วยประกันสังคมที่มีการปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างจะมากนะครับโดยปัจจุบันนะครับมีอยู่ประมาณ 210,000 รายด้วยกันนะครับดังนั้นจึงมั่นใจว่าภาพรวมของทั้งปีของปีนี้นะครับก็จะทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับจากปี2566ที่มีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เนี่ย 2,300 ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่400ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของแนวโน้มทิศทางนะครับในแง่ของการดำเนินงานกันบ้างครับล่าสุดความคืบหน้าในแง่ของโรงพยาบาลให้บริการด้านรังสีรักษาและก็บำบัดรักษาโรคมะเร็งนะครับที่ RJS เข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 60% มูลค่าการลงทุนอยู่ที่210ล้านบาทก็จะเริ่มเปิดซึ่งมีการเปิดให้บริการมาเกือบ4เดือนแล้วครับก็สามารถที่จะคุ้มทุนแล้วนะครับก็เมื่อตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมานะครับโดยมีแผนที่จะขยายโรงพยาบาลมะเร็งเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงของปลายปีนี้นะครับส่วนโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่หนองแคสระบุรีนะครับขนาดการให้บริการนะครับ138เตียงนะครับที่ RJS เนี่ยถืออยู่หุ้นอยู่ประมาณ 76% ก็เตรียมที่จะเปิดให้บริการวันที่1ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้นั่นเองนะครับก็นี่เป็นแผนการขยายนะครับความสามารถในการรองรับผู้รับการรักษาพยาบาลของทาง RJS ครับอย่างที่บอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลหรือหุ้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะดูในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก 7,500 กว่าล้านบาทแต่ทีนี้ RJS เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจอยู่ที่การขยายตัวทางธุรกิจนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้นมาตลอดอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้เนี่ยยังเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงด้วยนะครับเมื่อเทียบกับราคาหุ้นให้ยิวปัจจุบันนั้นอยู่ที่ระดับ 4.75% นะครับก็ถือว่าสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหลายแห่งแล้วก็สูงกว่าอุตสาหกรรมตลอดจนภาพรวมของทั้งตลาดด้วยนะครับในเชิงของราคาหุ้นมองภาพระยะกลางมีการปรับย่อตัวลงมาจากระดับประมาณสัก28บาทนะครับในช่วงต้นปีนี้ก็ลงมาเหลืออยู่ขณะนี้ไม่ถึง25บาทฉะนั้นตรงนี้จะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่น่าสนใจอย่างไรได้หรือไม่อาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มี2คาแรคเตอร์นะครับ1ก็คือเป็นโกลด์สต็อกแล้วก็2เป็นดิวิเดนด์สต็อกไปในพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับ